ครับสวัสดีครับนักเรียนครับพบกันในคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับเอาละครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราพูดเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับการค้นหาข้อมูลนะครับเรื่องหัวข้อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine นะครับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Search Engine นะครับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับมี World Wide Web นะครับซึ่งเป็นบริการที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเข้าด้วยกันนะครับการเข้าถึงข้อมูลแต่ละแห่งจะเป็นไปนะครับจะเป็นการเข้าไปยังโฮมเพจนะครับของแหล่งข้อมูลนั้นๆ นะครับและยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจนะครับของแหล่งข้อมูลอื่นๆได้อีกด้วยนะครับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือโฮมเพจทำได้นะครับโดยการพิมพ์ชื่อของโฮมเพจเข้าไปโดยตรงนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ทราบแหล่งข้อมูลนะครับเราอาจใช้การสืบค้นผ่านเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยนะครับโดยเว็บไซต์ที่ใช้ค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะครับเรียกว่า Search Engine นะครับตัวอย่างในเว็บไซต์นี้นะครับคุณจะใช้ของ Google นะครับเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับทีนี้การสืบค้นทำยังไงครับการสืบค้นข้อมูลที่สนใจโดยใช้ Search Engine นะครับจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าคำค้นนะครับเมื่อเราป้อนคำค้นที่ต้องการลงไปแล้วนะครับแล้วเราก็กด Enter นะครับจะพบกับข้อมูลที่เราต้องการแสดงผลออกมานะครับเดี๋ยวครูยกตัวอย่างภาพที่1 นะครับคำจะเป็นการค้นหาข้อมูลนะครับโดยใช้คำว่าวัสดุนะครับวัสดุทนความร้อนนะครับอันนี้เราจะค้นหาเกี่ยวกับพวกวัสดุทนความร้อนนะครับทีนี้นะครับตัวอย่างแรกนะครับถ้าเราพิมพ์คำค้นด้วยคำว่าวัสดุลงไปเฉยๆนะครับเมื่อเราพิมพ์ไปแล้วกด Enter เลยนะครับคำว่าวัสดุนี่มีเยอะแยะเลยนะครับก็จะมีวัสดุก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์วัสดุสำนักงานนะครับวัสดุภาษาอังกฤษนะครับขึ้นมาเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์กำจัดให้ข้อความมันกระชับกว่านี้นะครับเช่นเราพิมพ์ไปว่าวัสดุทนความร้อนนะครับทีนี้คำมันจะแคบลงแล้วนะครับคำมันจะแคบลงแล้วทีนี้ดูผลลัพธ์ที่มันแสดงออกมานะครับก็จะขึ้นว่าวัสดุทนความร้อนวัสดุทนความร้อนสูงวัสดุทนความร้อนในเตาเผาวัสดุอันนี้เป็นต้นนะครับ100องศาน้ำหนักเบาถ้าเราพิมพ์คำแคบๆลงมานะครับมันก็ทำให้เราได้หาสิ่งที่เราต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราพิมพ์ไปแล้วนะครับมันก็แสดง เว็บต่างๆให้เรามันขึ้นมานะครับนะครับทีนี้นะครับถ้าเราต้องการรูปภาพถ้าเราต้องการรูปภาพอย่างเดียวของวัสดุทนความร้อนเนี่ยครับ Google จะมีเครื่องมือนะครับแถบเครื่องมือก็จะมีแถบทั้งหมดเห็นไหมครับรูปภาพแผนที่วิดีโอข่าวสารต่างๆเนี่ยถ้าเราต้องการในรูปภาพเราก็สามารถกดนะครับกดเท่าไหร่รูปภาพได้นะครับก็ข้อมูลที่แสดงออกมาก็จะเป็นเฉพาะรูปภาพอย่างเดียวครับก็จะเป็นรูปภาพอย่างเดียวเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่2นะครับเราจะมาดูตัวอย่างที่2เราจะค้นหานะครับข้อมูลเรื่องแรงและการเคลื่อนที่นะครับแรงและการเคลื่อนที่เนี่ยว่ามันคืออะไรเป็นยังไงนะครับแต่นะครับตัวอย่างแรกก็คือถ้าเราพิมพ์คำว่าแรงไปคำเดียวเลยนะครับแรงคำเดียวแล้วกด Enter เลยนะครับข้อมูลที่เราได้นะครับก็จะมีความหมายของแรงและเคลื่อนที่แรงและความกดดันแรงคืออะไรแรงหมายถึงอะไรมันจะเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์ให้มันใกล้เคียงหรือว่า
ชัดเจนกว่านี้นะครับว่าสิ่งที่เราต้องการหาข้อมูลเนี่ยมันคืออะไรเราก็พิมพ์ลงไปนะครับก็แรงและการเคลื่อนที่ป3ทีนี้เมื่อเราพิมพ์ให้มันกระชับมากกว่านี้นะครับมันก็ออกมาทั้งวิดีโอทั้งเว็บให้เราค้นหานะครับให้เราแล้วนะครับทีนี้นะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆนะครับคือแน่นอนว่าในโลกออนไลน์นะครับอาจมีอยู่แล้วนะครับไวรัสนะครับมีไวรัสอยู่แล้วนะครับส่งผลให้การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยช้าลงนะครับหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยของเราเนี่ยอาจจะสูญหายดังนั้นนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนี่ยควรติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสนะครับเพื่อช่วยกันกรองนะครับตรวจจับป้องกันหรือกำจัดไวรัสไปเลยนะครับอันนี้ควรจะมีประจำไว้ทุกเครื่องนะครับโปรแกรมสแกนไวรัสครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ชอบดาวน์โหลดมาบางทีบางครั้งบางคราวนะครับไม่ทราบว่าเว็บอะไรนะครับเอาคลิกไปเรื่อยๆนะครับเห็นภาพสวยๆก็คลิกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อย่าทำนะครับถ้าเราไม่คุ้นเคยกับเว็บอะไรแบบนี้ควรจะถามผู้ปกครองก่อนนะครับเอาละครับทีนี้การเข้าในเว็บเบราว์เซอร์การค้นหาใน Search Engine นะครับเราต้องเข้าเว็บเบราว์เซอร์ก่อนนะครับวิธีการเข้าเว็บเบราว์เซอร์ก็คือว่าไปที่เมนูสตาร์ทนะครับเมนูสตาร์ทนี่จะอยู่ทางด้านซ้ายมุมล่างนะครับมุมล่างแล้วก็เราคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็เราหาดูนะครับGoogle Chrome นะครับไอคอนหรือว่าใครจะเข้าเว็บเบราว์เซอร์อื่นก็ได้นะครับ Safari Firefox อะไรต่างๆนะครับแล้วแต่ที่เครื่องของนักเรียนมีนะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับก็จะปรากฏเป็นหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ทำการสืบค้นข้อมูลที่เราต้องการนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับเอาละครับทีนี้งานท้ายหน่วยนะครับงานท้ายหน่วยมีคำถามท้ายหน่วยอยู่นะครับนักเรียนไปค้นหาข้อมูลแล้วตอบคำถามต่อไปนี้นะครับข้อ1พลังงานคืออะไรข้อ2ยกตัวอย่างพลังงานประเภทต่างๆข้อ3ยกตัวอย่างวิธีการทำให้พลังงานเปลี่ยนจากพลังงาน1ไปเป็นอีกพลังงาน1นะครับแค่ทดสอบนะครับคำถามนี้ทดสอบว่านักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลตามที่กำหนดได้หรือไม่นะครับนักเรียนไม่ต้องตอบมาเป็นเยอะแยะนะครับตอบนิดเดียวพอนะครับเพราะว่าครูจะได้รู้ว่านักเรียนสามารถค้นหาหัวข้อที่ครูกำหนดให้ได้นะครับไม่ต้องเขียนมาเป็นเยอะๆนะครับเอาพอนิดเดียวพอนะครับว่าพลังงานคืออะไรตอบปึ๊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 บยกตัวอย่างมา 2-3 ประเภทพอนะครับเอาละครับส่งมาในห้องส่งมาในไลน์ส่วนตัวครูนะครับส่วนตัวครูไลน์ส่วนตัวครูเลยนะครับย้ำนะครับส่งไลน์ส่วนตัวครูนะครับอย่าส่งในไลน์ห้องเรียนนะครับเพราะว่าหลายวิชาส่งมามันดูละตาลายนะครับส่งมาในไลน์ส่วนตัวครูดีกว่านะครับเพราะว่าครูจะตรวจได้ง่ายด้วยนะครับชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับเอาละครับและสำหรับในคลิปนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับนักเรียนครับ